ก็ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วกับบุญสุพลในเกม Mega Man Zero 3ในพาร์ทที่ผมจะขอใช้พาร์ทนี้เป็นพาร์ทช่วงของการไปคุยกับ NPC ทุกคนในเกมโดยการที่ผมทำการโหลดเซฟเก่าสุดก็คือเป็นเซฟที่ผมยังไม่ได้ไปทำการสู้กับบอสตัวไหนเลยหลังจากจบด่านแรกก็คือสู้กับโอเมก้าไอ้ตัวนั้นได้แล้วก็เราก็ทำการกลับฐานใช่ไหมนี่แหละพาร์ทนี้ผมจะเอาใช้ในการเอาไปเดินคุยกับ NPC ทุกคนในที่นี้เริ่มแรกก็คือพาร์ทก่อนนี้ผมจะได้คุยกับ NPC ตะแก่ตรงนี้แล้วก็คาเวียร์เรียบร้อยแล้วแต่ตรงนี้ผมจะขอคุยกับเริ่มแรกที่โลลิน้อยก่อนละกันจริงๆโลลิน้อยพาร์ทก่อนผมก็คุยไปแล้วมั้งก็คุยรอบก็ได้โอ้ว่าไงโอ้สวัสดีซิโร่ฉันรอซีเอลมาสักระยะหนึ่งแล้วเธอเข้ามาแล้วก็ออกไปอีกรอบเจ้าตัวเล็กนี่เหมือนจะไม่ทำงานหรืออะไรสักอย่างอ่ะฉันเลยอยากจะซ่อมมันแต่ฉันเดาว่าซีเอลคงงานยุ่งจริงๆฉันสงสัยว่าเคลียร์กับเคลียร์นั้นไปที่ไหนกันแน่พวกมันเป็นเบบี้เอลที่ล้ำค่าของฉันนายรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงเรียกพวกมันว่าลิตเติ้ลในตอนครั้งแรกนั้นพวกมันในตอนครั้งแรกนั้นพวกมันร้องแค่มี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 เหมือนกับและโอเทอร์เบบี้บับเบิ้ลเหมือนกับหมายว่าไซเบอร์เอลตัวอื่นอันนี้เบบี้เอลซิโร่ยังไงก็บอกให้ฉันรู้ด้วยนะถ้าเจอพวกเขาสัญญากับฉันนะโอเคก็คือหมายเบบี้เอลที่ถ้าใครจำได้นะว่าจะเป็นเบบี้เอลตอนที่เอลปิโซแอบตอนนี้เราตามหาเบบี้เอลแล้วตอนเอลปิโซก็เอาเบบี้เอลทั้งสองไปใช้ตอนนั้นแหละฮะอยู่เนี้ยเบบี้เอลทั้งสองที่เอลเคยทำการทดลองเอาไว้อยู่ในห้องนี้มาพาร์ทนี้จะคุยยาวหน่อยนะฮะเพราะมันมีหลาย NPC มากตรงนี้ NPC คนนี้ก็ห้องคาเวียงนั่นเหรอก็เดินผ่านห้องบัญชาการไปทางขวาแล้วมันก็จะมีห้องด้านขวานั่นแหละที่อยู่หน้านายถึงฐานก็ฐานทัพนี้มันก็ค่อนข้างจะคอนวีเนียนก็สะดวกและเพราะว่าฐานทัพมันดูใหญ่ฐานทัพมันดูใหญ่มันก็เลยดูสะดวกแต่ก็ง่ายที่จะหลงทางด้วยเพราะฐานทัพมันง่ายโอเคคำเดิมต้องคุยให้มันครบฮะส่วนนี้เป็นห้องรักษาในภาค2ก็คือจริงๆฐานนี้กับภาค2นี้ไม่ต่างอะไรกันเลยก็คือฐานเดียวกันการสงบห้ามความสงบห้ามการโจมตีของเหล่านีโอจากนีโอคาเดียนั้นมันก็ทำให้ฉันคิดบวกไม่รู้คิดบวกยังไงหมายว่าคิดไปโจมตีหรอป้าไม่ใช่แต่ดูเหมือนว่าพวกมันเหมือนจะเริ่มเคลื่อนไหวไอ้จัสมอบเดย์โดนฉันก็หวังว่าพวกมันจะไม่มาที่นี่สำหรับงานฉันแล้วนั้นสิ่งที่ดูสงบนั้นจะเป็นอะไรที่ดีกว่าก็อะไรที่สงบมันก็เป็นอะไรที่ดีสำหรับเจ๊แกนั่นแหละมั้งไม่ต้องมีสงคราม NPC มีข้างบนผมจะไม่มันจะมีแผ่นดิสตามลับๆไอ้ในที่นี้เยอะด้วยแต่ผมยังไม่เก็บนะคุณซิโร่ก่อนหน้าที่ผมจะมาทำงานอยู่ที่นี่ผมเคยเป็น security guard ในทะเลทรายมาก่อนก็แน่นอนมันก็ผ่านมาได้1ปีมาแล้วก็ทะเลทรายก็มันด่านมันสมัยภาคไหนภาคแรกสมัยภาคแรกเลยพอคุณซีโร่ตะกี้นี้ไม่นานนี้ผมก็รู้สึกเบื่อแล้วนิ้วคลิกเกอร์ฟิงเกอร์นิ้วเหนียวไกลของผมมันอิชชิ่งมันชาไม่รู้ว่าชาหรือเปล่าแต่ผมก็I suppose that nothing to comment ผมก็สงสัยว่ามันคงไม่มีอะไรมาอธิบายได้ใช่ไหมYes, I can make ผมจัดการกับแผ่นนี้มันไม่ได้คุณเอามันไปได้นะเอาไปเลยแผ่นดิสไหนลองคุยกับมันหน่อยแผ่นดิสที่ผมให้กับคุณทำการถอดรหัสมันได้ไหมไม่ได้โอ้กรรมอย่างนั้นเหรอยังอีกเหรอคุณควรที่จะไปหาคุณซิเอ้ยคุณคาเวียนะ
ให้เขาดูและจัดการให้จริงๆคาเบียจะทำหน้าที่ทำการแกะรหัสพวกแผ่นดิสที่เราไปเก็บได้มานั่นแหละฮะชั้น4นี้ผมยังไม่ได้ไปตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีไอ้หน้าเมาเฮ้ยๆๆเด็กใหม่ทำอะไรอ่ะหน้าใหม่ทำอะไรโอ้โทษทีเรียกว่าเอ้ยเรียกตำนานหลอยว่าหน้าใหม่ไม่ได้สินะLegendary แปลว่าตำนานฮะหลอยมันมาจากคำว่า Repoint แล้วเอามายำกันกลายเป็นตำนานหลอยผมก็พูดไปงั้นแหละมันก็น่าเบื่อมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะน่าเบื่อตั้งแต่ที่เอลบิโซนั้นจากไปไม่มีใครอธิบายให้ฉันฟังเลยตอนที่ฉันแบบประมาณว่าหยุดงานไปฉันก็ไม่มีเรื่องเล่าด้วยสิไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนายเอาแผ่นดิสไปที่อยู่ใต้ตะกี้นี้ไปอย่างนั้นเหรอแผ่นดิสนั้นมันค่อนข้างจะมีข้อมูลส่วนตัวโปรไฟล์ของฉันเยอะสงสัยว่าจะมีใครเขียนสงสัยว่ามีใครบางคนนั้นเขียนเรื่องเกี่ยวกับฉันเออช่างมันเถอะมันบอกว่าในแผ่นนั้นมีอะไรน่าสนใจอยู่ในนั้นแหละเขียนปล่อยมันไปฮะเฮ้ยซีโร่เคยได้ยินป่ะการปรากฏตัวของโอเมก้าซึ่งมีความซิกเนเจอร์ผมไม่รู้ว่าจะแปลยังไงเอาเป็นว่ามันมีความคล้ายกับดาร์กเอลซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดรอยแยกบนโลกของเราและไอ้รอยแยกนั้นมันเรียกว่าไซเบอร์สเปซประตูปริศนาที่เชื่อมต่อมากับในโลกแห่งความจริงภายในไซเบอร์สเปซนั้นความสามารถของไซเบอร์เอลนั้นจะถูกแอคทิเวตแบบอัตโนมัติทันทีทำไงต่ออ๋อใช่เกี่ยวกับไซเบอร์สเปซเนาะอยากรู้มากกว่านี้ใช่ไหมใช่งั้นให้ฉันอธิบายเอลบางตัวนั้นจะแอคทิเวตได้เมื่อนายเขาไปข้างในไซเบอร์สเปซแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอลทุกตัวนั้นจะทำการแอคทิเวตได้นะจะมีเอลเฉพาะที่เป็นแหล่งคล้ายๆกับเป็นที่มีเครื่องหมาย Aอยู่ตรงทางด้านซ้ายของไอคอนว่า activate ก็เป็นตัวระดับ A มั้งพวกมันสามารถ activate ได้ถึงแม้ว่าจะยังไม่โตก็ตามและก็พวกมันก็ไม่ตายด้วยหมายว่าไม่แตกสลายเวลาเราใช้หรืออะไรสักอย่างนั่นแหละฮะ The Autonomy มันไม่มีการจำกัดในการใช้เอลด้วยภายในนั้นแต่เมื่อนายเข้าไปใน Cyber Space แล้วนายจะเสียไป5คะแนนสำหรับภารกิจยังไงก็ตามในไซเบอร์สเปซนั้นนายก็จะไม่ได้พวกแผ่นดิสปริศนาข้างในนั้นด้วยและนายก็จะไม่สามารถสู้กับบอสขณะในอยู่ในไซเบอร์สเปซได้ก็ถ้าใครจำได้ในพาร์ทก่อนนะว่าไซเบอร์สเปซนั้นจะเป็นห้องสีเขียวที่ผมได้ทำการเข้าไปให้ดูแค่ครั้งเดียวในด่านไอ้ลาวะไอ้ด่านไฟนั่นแหละตะแกรงดูเนื้อเรื่องยาวผมไว้คนสุดท้ายก่อนแล้วกันอันนี้ผมยังไม่เก็บแผ่นดิสบางห้องนะผมจะไปคุยกับ NPC ให้ครบทุกคนก่อนอ่ะตรงนี้คุณซีโร่ผมเพิ่งทำความสะอาดผมเพิ่งทำความสะอาดห้องนี้เสร็จและเคมาคอสก็เจอไอ้แผ่นดิสปริศนามันต้องอยู่ไปทั่วในบางแห่งแน่นอนถ้าคุณเจอมันก็เป็นของคุณเลยนะโอเคอันนี้ทำความสะอาดไปเรื่อยไปจัดไปเหลือใครอีกชั้น3นี้ผมก็จำไม่ได้ว่าผมไปคุยกับใครตะแกรงดูลืมเลยตะแกรงดูนี้ผมอยากไว้เป็นอันสุดท้ายสุดฮะเพราะว่าแกเรื่องราวแกเยอะอันนี้ชื่อฮิโบะหรือเปล่าผมไม่นั่นใจให้เยอะซีโร่มันก็ผ่านมาได้2เดือนตั้งแต่คุณเอลปิโซนั้นจากไปฉันสงสัยจังเมื่อถึงตอนที่ถ้าฉันได้ถูกโปรโมทก็คือถูกสนับสนุนให้เป็นผู้บัญชาการล่ะฉันไม่คิดว่าตัวฉันจะมีคุณสมบัติตรงนั้นมากพอแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ฉันก็ต้องได้เป็นโอเปอเรเตอร์แทนโอเคเฮียแกอยากไปทำงานตรงห้องบัญชาการนั่นแหละงานยุ่งฉันว่าฉันทำงานมากกว่าทุกคนไหนๆแล้วในที่นี้ซีโร่ท่านนายเจอทุกคนแล้วก็บอกพวกเขาด้วยว่าฉันทำงานหนักมากจัดไปชั้น2นี้จะมี NPC อยู่คนหนึ่งถ,
าผมแปลผิดอะไรยังไงผมก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแปลแบบคือบางคำมันไม่รู้จริงๆแล้วเรียบเรียงคำไม่ถูกอ่ะคุณซิโร่ดีใจจังที่ได้เจอคุณผมก็ได้มานั่งพักหลังจากที่ไปเฝ้าเวรอยู่ชั้น2คงไม่คิดว่าผมจะแอบอู้ใช่ไหมอ่ะครับครับครับชั้น2คุยกับฮิโบะแล้วอันนี้จะเป็นเพอร์ลควายอ่านว่าโอ้ยไอ้หนอนหนังสืออ่ะดีใจเอ้ยไม่ใช่ดีใจยินดีที่ได้รู้จักคุณผมชื่อเพอร์โลควายมันจะแนะนำตัวทำไมเราแนะนำตัวมันเป็นแต่ภาค2แล้วอ้าวคุณซีโร่เองเหรอขอโทษทีพอดีผมสายตาแย่แต่ก็ยังไงก็การวิจัยงานค้นคว้าของคุณซีเอลนั้นเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากถึงแม้พวกมันยังไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่ผมคิดว่ามิราเคิลนั้นเป็นสิ่งที่มันไม่ตายมิราเคิลอันดายอิงไซเบอร์เอลได้เห็นคือไซเบอร์เอลได้ให้ผลผลิตกับเธอคือน่าจะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานรูปแบบใหม่ของซีเอลนะฮะน่าจะเกี่ยวกับไซเบอร์เอลด้วยว่าใช้ในการผลิตพลังงานรูปแบบใหม่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละฮะเกี่ยวกับไซเบอร์เอลนั้นอยากรู้อะไรมากกว่านี้ไหมอยากรู้สิเล่ามางานวิจัยของคุณซีเอลได้บอกว่ามันมีพวกเอลนั้นพวกเอลนั้นมีอยู่2ประเภทคือฟิวชั่นเอลกับแซทเทอไลท์เอลฟิวชั่นเอลนั้นแตกได้แตกดับได้ตราบใดที่พวกมันยังคงอยู่หรืออะไรสักอย่างนี่ผมอินแฮดออเวบินพวกมันเคยอยู่หรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะยกตัวอย่างเช่นฮาร์ดเอลได้ไปเปลี่ยนเป็นสับแทงค์หรือไม่ก็เข้าไปทำลายยูนิตของพวกศัตรูเดนแดนิเวอร์ไฮท์อันนั้นมันหมายถึงพวกฟิวชั่นเอลที่จะใช้เอาไปจัดการศัตรูหรือเราเอาไปใช้แปลงเป็นพลังงานรูปแบบให้เราได้อย่างเช่นเหมือนภาคก่อนๆที่ผมใช้ฟิวชั่นเอลในการเสริมพลังให้กับผมตอนที่ตีกับบอสไงเพิ่มเลือดนั่นแหละฮะอันนั้นคือน่าจะเป็นฟิวชั่นเอลต่อมาก็จะเป็นพวกพวกไทป์ใหม่หรือก็คือแซทเทอร์ไลท์เอลเอลพวกนี้นั้นจะสามารถนำมาใช้สวมใส่แล้วก็หอดออกได้อย่างอิสระและพวกมันก็ไม่มีวันแตกดับด้วยแตกสลายแต่ก็ใส่ได้เพียงแค่2เอลนะในเวลาเดียวกันก็ตามแต่ละช่องก็คือแซทเทอร์ไลน์1แล้วก็แซทเทอร์ไลน์2พวกมันไม่มีการจำกัดจำนวนในการใช้แซทเทอร์ไลน์เอลก็คือใช้ได้เรื่อยๆนั่นแหละแต่เอลฟิวชั่นเอลบางตัวนั้นก็ยังสามารถทำการอัปเกรดไปให้กับพวกแซทเทอร์ไลน์ได้แซทเทอร์ไลน์นี้น่าจะเป็นคล้ายๆกับพวกเอลที่เรานำมาเป็นตัวบัฟให้เราหรือเป็นใช้ในการสวมใส่อะไรพวกนี้แหละฮะอ่ะต่อไปคนอีกนี้ผมลืมชื่อละชื่ออะไรนะพี่โย่งเราสวัสดีครับคุณซีโร่ผมมั่นใจว่าคุณลืมชื่อผมไปเรียบร้อยแล้วผมชื่อออทรูสผมก็ทำงานขนย้ายโหลดที่นี่มาได้หลายปีแล้วแต่บางทีผมก็อยากที่จะทำอย่างอื่นบ้างแต่ก็มันก็เขาเรียกว่าไงดีผมก็ไม่ได้ดีผมก็ทำงานอย่างอื่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอโทษด้วยผมไม่ได้หมายครับว่าผมจะพาดพิงคุณอะไรนะไกลนี้หมายถึงพาดพิงหรือว่าบ่นใส่อันนี้ผมไม่มั่นใจนะขออภัยด้วยทำงานให้ดีนะครับคุณซีโร่ทำงานต่อไปให้ดีคุณซีโร่ผมก็จะทำงานอย่างขยันขันแข็งด้วยจัดไปฮะพี่โย่งเราออทรูชต่อไปไอเด็กเปรตโอ้นายเองซีโร่นายเองซีโร่ฉันทนทำงานต่อไปไม่ได้แล้วงานฉันเหรองานฉันก็คือการส่องการมองไปที่ท่าเรือทั้งวันเลยและทุกวันด้วยจ้ะเฮ้ยแค่รอเล่นท่านฮิโบะได้ยินฉันพูดอย่างนั้นแล้วก็เขาคงเดือดตายแน่โอ้เฮ้ยฉันเจอแผ่นดิสที่อยู่ใต้โหลดนี้ด้วยอยากได้มันไหมอยากสิก็นะนายคงไม่คิดว่านายจะได้ไปฟรีๆใช่ไหมล่ะงั้นให้ฉันคิดนะโอเคงั้นนายเอามันไปได้แต่นายถ้านายตอบคำถามฉันก่อนนายรู้จักเลฟพอยต์ตัวเล็กๆที่อยู่ชั้นล่างของที่นี่ไหมเลฟพอยต์ตัวเดียวเลฟพอยต์คนเดียวที่ถือหนังสือติดตัวไปตลอดตอบฉันมาสิว่าเขาชื่ออะไรเพอร์โลควายฮะคนที่เราคุยเรื่อง
เอลกับเขาตะกี้เลยอ้าวนายรู้นี่เยี่ยมไปเลยงั้นอ่ะเอาไปตามสัญญาจัดไปฮะจริงๆได้มาก็ต้องเอาไปปลดล็อกกับปลดล็อกกับคาเวียอีกอ่ะคุยกับตะแก่แอนดูอะไรเนี่ยนายเป็นหน่วยสอดแนมคนใหม่เหรอผมไม่มั่นใจว่ามันแปลว่าหน่วยสอดแนมคนใหม่หรือเปล่าไอ้คำตะกี้นะฮะ Voice Sniper อะไรอ่ะฉันแค่ล้อเล่นถึงแม้ความทรงจำของฉันจะไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นก็ตามแกก็เล่นมุกไปยังไงก็นะลูกชายแล้วไอ้เด็กหนุ่มที่มีผมบอลยาวเขาแล้วก็ที่เคยอยู่ในห้องบัญชาการนั้นจนกระทั่งไม่นานมานี้เขาหายไปไหนเขาอยู่ที่ไหนเขาหมายตะแก่แอนดูหมายถึงเอลปิโซ่ฮะว่าเอลปิโซ่นั้นหายไปไหนงั้นเหรอมันคงไม่มีอะไรจริงๆสินะ There was just this thing มันก็เป็นเพียงสิ่งที่แค่อะไรสักอย่างเหมือนแกบอกว่ามันไม่ยั่งยืนหรือเปล่าแกก็พูดไปอย่างนั้นแหละโอ้ซีโร่พระเจ้ามีเวลาก็ไม่มาฟังเรื่องราวของข้าต่อสักหรอกอยากฟังไหมอยากอ่ะเล่ามาเลยฮะเมื่อนานมาแล้วตอนฉันเคยเป็นคุณครูสอนที่โรงเรียนจากนั้นก็มันมีมนุษย์มากมายที่นั่นมีมนุษย์มากมายมันไม่มีการโกหกมันไม่มีการหลอกลวงที่จะพูดได้ว่าพวกเรานั้นสามารถอยู่กันได้อย่างสามัคคีสงบสุขทูเกเตอร์อยู่กันร่วมกันได้ฮะสมัยนั้นของตะแก่แอนดูไม่รู้สมัยไหนละฉันมีความทรงจำดีๆมากเลยในวันหลายๆวันนั้นอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันจำได้ดีที่สุดเมื่อตอนที่พวกเราได้ไปปิกนิกกันมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหล่อนลืมนำกล่องข้าวมาด้วยเหมือนไม่ใช่กล่องข้าวลืมเอาอาหารมาด้วย The end when lunch time came และเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารเธอก็นั่งตัวคนเดียวเพื่อนของเธอทั้งหมดนั้นก็ยุ่งเกี่ยวกับการกินอาหารจนลืมสังเกตเธอตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะยากลำบาก Didn't speak up much ก็พูดอะไรมากไม่ได้เธอไม่รู้ว่าเธอจะบอกเพื่อนของเธอยังไงว่าเธอลืมกับข้าวเธอลืมเอาอาหารมากล่องข้าวดีกว่าไหมตอนนั้นฉันมองไปที่เธอฉันก็นึกออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นฉันจึงได้เอาโดนัทผมไม่รู้ว่าเรียกว่าโดนัทไหมไม่รู้อันเดียวกันหรือเปล่าที่ฉันทำไว้ตอนเช้าฉันเลยเอาโดนัทให้กับเธอที่ฉันทำเอาไว้ตอนเช้าเบื่อยังรู้อะไรปะรู้อะไรไหมก่อนที่ฉันจะมาสอนที่นี่ฉันก็เคยทำงานอยู่ที่โรงงานขนมปังและก่อนหน้านั้นอีกฉันก็เคยเป็นกะลาสีเรืออุ๊บเอ้ยนอกเรื่องมันไม่ใช่นอกเรื่องฮะนอกประเด็นก็คือแกเล่าเรื่องย้อนกลับไปแต่ภาคแรกเลยไอ้วะฉันได้บอกฉันเล่าถึงตอนที่ฉันเอาโดนัทให้กับเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วใช่ไหมเธอไม่ได้ขอบคุณฉันและเธอก็วิ่งจากไปเธอก็โค้งคำนับแล้วก็วิ่งจากไปฉันคิดว่าเธอคงจะไปอยู่กับเพื่อนๆของเธอมั้งแต่ตอนช่วงขากลับเด็กผู้หญิงคนนั้นลงจากรถบัสและมอบบางอย่างให้กับฉันมันเป็นจดหมายเล็กๆและก็มีของแล้วมันก็มีชิ้นของไบโคเวอร์และในจดหมายนั้นก็พูดไปว่าคุณแอนดูหนูขอโทษหนูหาไบโคเวอร์4แฉกไม่เจอนั่นคือข้อความที่เขียนอยู่ในจดหมายเล็กนั้นและในข้อความนั้นเธอกำลังสื่อถึงว่าเธอขอบคุณเธอกำลังขอบคุณยังไงก็เมื่อตอนนี้ฉันนั้นได้ผ่านที่ท่าเรือที่อยู่ที่เป็นทางผ่านของโรงเรียนด้วยฉันก็จำได้ถึงเสียงอันหวานไพเราะของเด็กๆที่เรียกฉันอยู่คุณแอนดูจบแล้วมีแค่นี้แหละฮะเรื่องของตะแก่แอนดูมีแค่นี้
ฮ้ยซีโร่หมดละอ่ะจบแล้วฮะพาร์ทนี้ยาวมากครับสำหรับการแค่แบบมานั่งคุยกับ NPC ทุกคนในนี้แล้วมันยังไม่นับ NPC ในห้องคอมมานเดอร์อีกนะฮะว่าเราต้องคุยกับทั้ง CL หรืออะไรแบบนี้อย่างเช่นตอนนี้ฮะที่เราคุยตอนแรกเนี่ยอันนี้คือตอนแรกเลยแต่มันจะมีตอนที่เราหลังจากที่เราคุยกับ CL ได้หลังจากที่เราชนะบอสได้บางตัวอะไรแบบนี้ไปด้วยโอเคเอาเป็นว่าน่าจะเลยเวลามานานพอสมควรแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นการพูดคุยกับ NPC ในฐานทัพนี้เอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทหน้านี้จะไล่เก็บบอสทั้ง4ตัวเลยฮะก็คือจัดการไปละบอส1ตัวเนาะไอ้ตัวไฟเหลืออีก3ตัวตามนั้นนะฮะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้กับผมบุญสุพลขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ